ป้าหมายของผมคือแชมป์ประเทศไทยราชดำเนินลุมพินีถือว่าตั้งใจซ้อมผมตั้งใจทุกไฟแต่ว่าตอนที่เข้าไปเล่นครับผมจะไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะว่าผมมองว่าผมไปไม่ถึงแชมป์แน่ผมเล็กกว่าเขาอะไรเงี้ยเด็กๆผมไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็คิดจะฟ้องให้ต่อยมวยก็ต่อยมวยไปผมไม่ได้คิดว่าทุกวันนี้ผมจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะมวยไทยได้ผมพอเข้ามาได้ถึงแชมป์ได้เนี่ยผมรู้สึกแบบโอ้ดีใจมากนะเป็นเกียรติประวัติของเราไม่ใช่แค่มันไม่ได้เป็นแค่แชมป์ราชดำเนินมันเป็นแชมป์อาร์เดเวสลันเนี่ยเป็นแชมป์ที่แบบเขาเรียกแชมป์ที่ดีกว่าแชมป์ที่ดีกว่าคำว่าราชดำเนินมันเป็นมากกว่าคำว่าแชมป์ราชดำเนินเป็นแชมป์ระดับโลกชายแต่ก่อนเนี่ยเป็นนักมวยธรรมดาเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นทั้งอาชีพแล้วก็เป็นทั้งอนาคตดักเข่าอีกแล้วก็ทีบโยทินขยับตั้งศอกครับโอ้โหแล้วปังล่างแล้วหมุนออกมีอาวุธตอนจากโอ้ยศอกขวากรรมการไปโดนโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้โหศอกทัดมาลาเลือดพุ่งกระจายครับเลือดไหลเป็นทางครับสมัยเด็กนะครับผมเนี่ยกับพ่อกับแม่เนี่ยก็เป็นคนต่างจังหวัดธรรมดาถือว่าในค่อนข้างฐานะที่ค่อนข้างที่จะยากจนเลยในการเริ่มต้นชกมวยของผมนะครับจะเป็นคุณพ่อที่จับไปชกสมัยเด็กๆนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็ไปชกไปซ้อมกับพี่เขานะครับพอไปชกไฟแรกเราก็ได้ตังค์พอได้ตังค์ซื้อขนมซื้อของเล่นตามภาษาเด็กที่เราชอบที่สิ่งที่เราอยากได้โดยที่เราไม่ได้ขอทางพ่อแม่แล้วก็หาทางจากทางชมมวยได้มาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าผมไปชอบมวยอะไรนะครับคือผมตั้งใจไปว่าเอ้ยต่อยไฟนี้ได้ตังต่อยไฟนี้ได้ตังอะไรเงี้ยเราก็เริ่มชกมาเรื่อยจนแบบมันคือประสบการณ์ของเราคือการสร้างสมประสบการณ์ของเราแบบมาเรื่อยเรื่อยโดยที่ผมไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเราที่เราต่อยไปแต่ละไฟเนี่ยที่เราเพื่อเก็บตังค์เพื่อซื้อขนมซื้ออะไรเนี่ยมันเป็นการสร้างสมกระดูกสร้างสมประสบการณ์ของเราในสมัยเด็กแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็พอเรารู้ว่าเราเริ่มรู้ว่าเราอยู่กับมวยไทยเรามีความสุขเรามีรายได้จากมวยไทยเรามีชื่อเสียงจากมวยไทยนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็ชอบมวยไทยมาโดยตลอดมาจนถึงทุกวันนี้อย่างน้อยมันก็เป็นอาชีพหลักของเราก็คือตอนนี้คือเราประสบสำเร็จแล้วก็เราก็พยายามทำหน้าที่ของเราในแต่ละไฟให้มันดีนะครับไม่ว่าจะแพ้จะชนะแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดมองถึงแชมป์อื่นเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่มีการเป้าหมายในแชมป์อื่นแต่เป้าหมายของผมคือทำแต่ละไฟให้มันดีแล้วก็ต่อยอดของผมไปถึงอนาคตนอกเหนือจากเข่าแล้วโอ้โหสายตาก็ไม่ธรรมดาที่โชว์เหมือนกันนะโชว์คืนเลยในมุมของผมนะครับถ้าเปรียบเทียบในการซ้อมก่อนนะครับการซ้อมผมเนี่ยในแต่ละไฟที่ผมการเตรียมตัวเนี่ยไปชมในแต่ละไฟไม่ว่าจะเป็นไฟที่เล็กที่ใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตามผมจะตั้งใจซ้อมอยู่ผมเสมอแล้วก็อีกอย่างที่ผมไปต่อยในแต่ละไฟเนี่ยผมจะศึกษาเพื่อสู้แล้วก็ไปต่อยแล้วคือเราทำเต็มที่เราชนะก็เราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเอ้ยไฟนี้เราทำได้นะอะไรเงี้ยแพ้เราก็เสียใจบ้างแต่ก็ไม่ได้มากเพราะว่าหนึ่งคือเราทำมาเต็มที่แล้วเราซ้อมมาเต็มที่แล้วเราต่อยมาเต็มที่แล้วก็ต่อยสร้างประสบการณ์ที่ผมมาเก็บตังมาจนถึงในช่วงที่ปีของผมเนี่ยพอเริ่มผมมาอยู่เอฟเอ็กซ์เนี่ยผมเริ่มจะพีคเริ่มมีรายได้มีชื่อเสียงเนี่ยผมไปเก็บตังสร้างบ้านให้พ่อให้แม่หลังใหม่อะไรเงี้ยเก็บตังซื้อยศเก็บตังซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากได้จนมีเป็นของตัวเองแล้วก็ทำให้พ่อให้แม่สบายจนถึงทุกวันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบเราอยู่กับมวยไทยแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดคือชีวิตเราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูคนรอบกายของเราได้เป็นทำให้เป็นสิ่งที่ผมอยู่แล้วมีความสุขที่สำคัญเลยในแต่ละไฟที่ผมต่อยผมก็ต้องมองถึงครอบครัวผมว่าเอ้ยครอบครัวเรายังลำบากนะครอบครัวที่เรายังไม่สบายนะผมก็ต้องตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจชกเพื่อหารายได้ให้มันได้มากสุดเพื่อเอาไปเลี้ยงครอบครัวของเรา